ัลบั้มหนึ่งถึงมันจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วพวกผมกำลังอยากทำอะไรเราอยากเป็นนักดนตรีมากแค่ไหนการที่เราออกไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วเราโดนไม่ได้ยอมรับในการแบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยออกไปเล่นคอนเสิร์ตคนก็ไม่ได้อยากดูคนก็รำคาญมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แย่นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วเราต้องรับแล้วมันเป็นแบบนั้นเป็นปกติแน่นอนถ้าไม่มีอัลบั้มหนึ่งก็ไม่มีวันนี้ครับถ้าไม่มีผมว่าอดีตมันสะท้อนถึงปัจจุบันทุกอย่างอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดว่าเราจะกลับไปแก้ไขหรืออะไรมันเป็นกลไกตามธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้เรารู้เลยว่าการที่เราแบบยังอยากเล่นดนตรีอยู่ยังอยากร้องเพลงอยู่เราทำมันไปเพื่ออะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากไปกว่านั้นก็คือนักร้องนำเสียชีวิตนักร้องนำซึ่งเป็นแกนหลักของคนที่ค่ายแกรมมี่อยากจะลงทุนด้วยซึ่งมันเรื่องปกตินะครับมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออวันนั้นเราจะยังไงกับชีวิตดีเราจะไปต่อหรือว่าเราจะยังไงแต่โชคดีที่ทุกคนคือโกออนมันถึงชื่อว่าโกออนสอนให้รู้ว่าอาชีพนี้ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนสุขที่จะทำไม่งั้นมันก็ส่งต่อไม่ได้มันจะส่งพลังงานที่มันมีความสุขออกมาใช่บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยนะเพลงโปเตโต้เปลี่ยนไปแต่บางทีคนลืมคิดไปว่าฟังเพลงนั้นมาแบบเป็น10ปีแล้วหน้าอะไรเงี้ยวันนี้จะมีใครสักคนนึงที่แบบมีทัศนคติเปลี่ยนไปแต่แบบยังต้องไปฝืนให้เขาร้องในทัศนคติเดิมๆเพื่อไปฝืนความรู้สึกตัวเองมันก็เป็นเรื่องยากเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าโปเตโต้เนี่ยอยู่ความเปลี่ยนแปลงตลอดมนุษย์ก็อยู่ความเปลี่ยนแปลงตลอดสอนให้เรารู้ว่าอย่าไปยึดติดแล้วชีวิตมันจะมีความสุขจริงแล้วพวกเราไม่เคยทิ้งอะไรกันเลยอะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าถูกทิ้งไม่ได้รู้สึกว่าเราไปทิ้งเขาบางทีเราแบบอะไรที่มันไม่สบายใจหรือว่าสิ่งที่เราฝืนธรรมชาติมันไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทิ้งแต่เราอาจจะวางมันเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่งั้นเราจะไปต่อไม่ได้ไม่ได้อยากเลิกร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีเลยมันบางครั้งเรารู้สึกว่าเป็นเพราะเราที่เป็นคนตั้งใจทำงานมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเครียดเกินไปหรือเปล่าทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันแย่มันทำให้เหมือนไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆที่แบบบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วตัวเราเองมันมีพลังแบบนั้นส่งมาตลอดเวลาเพราะผมรู้สึกอึดอัดที่เวลาเหมือนเวลาเราไปทำงานแล้วเหมือนเรารู้ว่าทุกคนไม่ได้มีความสุขกับเราในสิ่งที่เราเป็นก็คืออยากให้เขาได้เดินทางต่อไปอะไรเงี้ยในแบบที่ทุกคนมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปั๊บออกก็เลยออกกันหมดเลยก็เพื่อนก็เลยลาออกตามมาด้วยลาออกตามมาด้วยมันคือชีวิตของเรามันคือความรักของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลมันอะดูแลกันงานดูแลเราดูแลงานดนตรีดูแลเราดูแลดนตรีคือดนตรีก็ให้อะไรกับเราเยอะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามคุยกันว่าเราอย่าประมาทพรุ่งนี้มันจะไม่ดีก็ได้หรือถ้ามันจะไม่ดีแล้วคนจะรู้ว่ามันไม่ดีเพราะด้วยอะไรมันน่าจะเป็นปีแรกที่ผมวงโปเตโต้ได้มาแบบไปด้วยไปแจมกับเทศกาลนี้ผมเตรียมเพลงอกหักไว้เยอะมากแล้วก็เพลงรักหวานๆไว้เยอะมากนะครับเจอกันครับสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับอัมเบร่าเขาใหญ่ครับโหตื่นเต้นเลยอ่ะ